ดีดีพาไปดูไอเดียของเจ้าอาวาสวัดสิริผลจังหวัดชัยภูมินะคะที่ต้องการเปลี่ยนความหวาดกลัวแล้วก็ความโศกเศร้าเนี่ยให้จางหายไปค่ะหันมาทาสีเมนเผาศพสีชมพูหวานแหววเลยคุณผู้ชมว่าแต่แนวคิดหรือว่ากุศโลบายนี้จะช่วยหายเศร้าได้จริงๆหรือเปล่าต้องไปหาคำตอบค่ะมาแล้วค่ะเปลี่ยนความโศกเศร้าและความน่ากลัวให้หมดไปกับเมนเผาศพสีชมพูหวานแหววแบบนี้ค่ะพิกัดอยู่ที่วัดสิริผลหมู่ที่8บ้านหนองตะไคร่ตำบลบ้านชวนอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมินะตอบถามถึงที่มาของเมนเผาศพสีชมพูหวานแหววนะคะเราก็ได้รับคำตอบจากพระครูวิสุทธิ์อาจารสุนทรค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดสิริผลนะคะบอกว่านี่เป็นกุศโลบายเตือนสติญาติโยมนะคะโดยจุดที่ตั้งเมนเผาศพค่ะอยู่ติดกับถนนแล้วก็ชุมชนช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีชาวบ้านออกไปทำงานต้องสัญจรผ่านเมนค่ะจะได้ไม่เกิดความกลัวนั่นเองอีกทั้งสถานที่จอดรถภายในวัดนะคะมีน้อยด้วยเวลาญาติโยมมาติดต่อธุระก็จะได้มีที่จอดรถนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยใครไปมาที่วัดมองเห็นเมนเผาศพก็จะไม่กล้ามาจอดรถบริเวณนี้แต่หลังจากที่เปลี่ยนมาทาเป็นสีชมพูนะคะก็ทำให้ความกลัวนั้นค่อยๆจางหายไปนั่นเองค่ะและอีกข้อที่สำคัญก็คือเมื่อผู้ที่เสียชีวิตนะคะถูกนำมาเผาที่เมนค่ะมีญาติมาร่วมงานแต่เมื่อเห็นเมนสีชมพูนะคะก็ช่วยให้ความโศกเศร้านั้นลดน้อยลงไปค่ะส่วนที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าการทาสีชมพูที่เมนเนี่ยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดการตายติดต่อกันนั้นหรือเปล่าท่านเจ้าอาวาสวัดบอกว่าไม่มีหรอกเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เล่าต่อกันมาโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตายไม่สามารถลดหรือว่าเพิ่มการตายได้หรอกทุกสิ่งที่วัดทำก็คือเป็นการเพิ่มกุศโลบายไม่ให้น่ากลัวเท่านั้นเองค่ะจากการสอบถามชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเมื่อมาเห็นเมนเผาศพสีชมพูแบบนี้นะแล้วทำให้คลายความโศกเศร้าไปได้พอสมควรจริงๆค่ะอีกทั้งมองดูแล้วก็สวยงามดูแล้วสบายตามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ